นี่คือเรื่องราวความรักของผู้คนเทพและทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้การก่อกำเนิดของความรักจะเป็นอย่างไรมีทั้งรักที่เป็นทุกข์รักที่สมหวังหรือรักที่ต้องแลกด้วยความตายก็ตามการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณเมืองเชียงรุ้ง12ปันนามีราชธิดาองค์หนึ่งทรงพระสิริโฉมงดงามยิ่งนักและพระองค์ได้ทรงแอบรักกับชายเลี้ยงม้าซึ่งเป็นการผิดกฎตามโบราณราชประเพณีแต่ด้วยความรักที่มีต่อกันนั้นทั้งสองจึงได้แอบรักกันมาเนิ่นนานจนกระทั่งพระราชธิดาได้เกิดตั้งครรภ์ขึ้นเห็นจะปิดความไว้ไม่ได้อีกต่อไปทั้งคู่จึงตัดสินใจหลบหนีตามกันมาเมื่อพระราชบิดารู้ความเกิดความอับอายที่พระราชธิดาใฝ่ต่ำจึงส่งทหารไล่ติดตามเราควรจะทำยังไงกันดีที่รักของข้าไม่ว่าพระองค์จะตัดสินใจอย่างไรข้ายอมทุกอย่างเพราะข้ารักท่านเหลือเกินงั้นเราสองคนหนีไปอยู่ด้วยกันเถิดนะขอรับทั้งสองระหกระเหินเดินป่าจนถึงร่มไม้ในที่ราบแห่งหนึ่งริมน้ำโขงราชธิดาซึ่งทรงพระครรภ์ได้หลายเดือนแล้วจึงเสด็จต่อไปไม่ไหวจึงบอกกับชายคนรักว่าข้าไปต่อไม่ไหวแล้วหิวและเหนื่อยอ่อนเหลือเกินจะรออยู่ที่นี่ชายหนุ่มก็บอกกับนางว่าให้รออยู่ที่นี่จะไปหาอาหารมาให้อย่าเสด็จไปไหนแล้วชายหนุ่มก็เข้าป่าไปหาอาหารข้าเดินต่อไปไม่ไหวแล้วข้าหิวเหลือเกินแล้วก็เหนื่อยมากและไม่มีแรงที่จะเดินเลยพระองค์รอข้าอยู่ที่นี่นะขอรับเจ้าจะไปไหนหรือกระหม่อมจะไปหาอาหารและน้ำเพื่อมาบรรเทาความเหนื่อยของพระองค์และลูกของเรางั้นข้าขอไปด้วยพระองค์อยู่ตรงนี้ตอนนี้พระองค์ทรงตั้งครรภ์ลูกของเราอยู่นะขอรับอย่าทรงไปไหนเราก็หมอบอยู่ที่นี่นะขอรับกองทหารเชียงรุ้งตามมาทันเห็นชายเลี้ยงม้าในป่าก็เข้าไปลุมฟันแทงจนตายอยู่กับที่นั่นฝ่ายพระราชธิดารอชายคนรักจนเย็นมืดก็ไม่เห็นกลับมาสักทีพระนางชะเง้อคอยอยู่นานแสนนานและได้เห็นกองทหารของพระราชบิดาออกมาจากชายป่าเข้ามาล้อมกับพระราชธิดาไว้แล้วทูลเชิญให้กลับไปที่นครเชียงรุ้งนี่ก็ค่ำแล้วทำไมถึงไปนานขนาดนี้กันนะจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าล่ะเนี่ยพระราชธิดาตระหนกตกใจสังหรณ์ใจว่าชายคนรักจะเป็นอันตรายเสียแล้วแต่ก็ยังแข็งใจตรัสถามทหารว่าเห็นชายหนุ่มหรือไม่ทหารทูลตอบว่าได้ฆ่าตายเสียแล้วเมื่อทรงทราบดังนั้นพระราชธิดาทรงเสียพระทัยอย่างยิ่งทรงกันแสงคร่ำควรและเกลือกกลิ้งอยู่กับพื้นใครควรเห็นว่าคนรักก็ได้ตายจากไปแล้วและจะเสด็จกับนครเชียงรุ้งก็คงจะถูกราชอาญาสาหัสอีกทั้งตอนนี้พระองค์ได้ทรงตั้งครรภ์กับชายเลี้ยงม้าชาวเมืองต่างๆก็คงจะดูแคลนไปจนตลอดพระชนชีพ
เมื่อได้สติจึงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเอาความรักอันบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งพระนางจึงดึงปิ่นปักผมออกมาแทงไปที่พระกระหม่อมของพระองค์จนโลหิตไหลออกมาเป็นสายและพระองค์ได้สิ้นพระชนอยู่ตรงนั้นสายพระโลหิตที่ไหลหลั่งออกมาได้กลายมาเป็นต้นแม่น้ำแม่สายในทุกวันนี้ส่วนพระวรกายของพระราชธิดาที่นอนเหยียดยาวจากใต้จรดเหนือก็กลายเป็นดอยนางนอนจวบจนทุกวันนี้อิทธิเพศของพระนางกลายเป็นถ้ำหลวงและส่วนของพระอุทรที่ทรงคันก็เป็นดอยตุงส่วนพระเศียรกลายเป็นดอยท่าในปัจจุบันเรียกว่าดอยจ้องพระถันกลายเป็นดอยอีกลูกหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าดอยแม่ย่าในตำนานลาวจากพงศาวดารลาวเฉียงเล่าว่าปู่เจ้าลาวจกเทวบุตรกายบันได้เงินลงมาจากสวรรค์ต่อมาได้สร้างตุงที่ใหญ่ขึ้นปักอยู่บนดอยจึงเรียกดอยนั้นว่าดอยตุงส่วนดอยที่เกิดจากพระถันนั้นยอดพระถันเป็นที่อยู่ของชายาปู่เจ้าลาวจกจึงเรียกว่าดอยแม่ย่าส่วนดอยที่เกิดจากพระเศียรเป็นดอยที่ราชโอรสปู่เจ้าลาวจกคอยพ่อจึงเรียกว่าดอยท่าเชื่อกันว่าดอยทั้ง3ในเทือกเขานางนอนนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของราชวงศ์ลาวจักรราชต้นวงของพญาเมงรายก่อนที่จะเคลื่อนย้ายมาสร้างเมืองหิรัญนครเงินยางเหนือดอยดินแดงเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุดอยตุงถือว่าเป็นปฐมธาตุแห่งแรกของล้านนาประเทศถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนขุนคีรีนี่หรือคือซากรักหญิงอกหักธิดาสาวเจ้าเชียงรู้รักวิบัติจึงพลัดพรากหนีจากกรุงนางหมายมุ่งมาถิ่นดินแดนไทยทับบิดายกมาทันหวาดหวั่นจิตคร่ำครวญคิดถึงคนรักจากทำชะไหนคืนพม่าถ้าจะมวยด้วยอาลัยยอมตักใส่ให้รู้อยู่เชียงรายนางใช้ปิ่นปักผมทิ่มแทงขมับชิดมารับเลือดกระเซ็นเป็นเส้นสายเป็นขุนน้ำนางนอนไหลไม่ขาดคลายร่างวังวายกลายเป็นเขาแสนเศร้าเอ่ยนี่คือเรื่องราวความรักของผู้คนเทพและทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้การก่อกำเนิดของความรักจะเป็นอย่างไรมีทั้งรักที่เป็นทุกข์รักที่สมหวังหรือรักที่ต้องแลกด้วยความตายก็ตามว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะโอ้โหอันนี้เป็นเล็งแนะนำเลยอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านข้างด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเกตนะขอบคุณค่ะนี่คือเรื่องราวความรักของผู้คนเทพและทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้การก่อกำเนิดของความรักจะเป็นอย่างไรมีทั้งรักที่เป็นทุกข์รักที่สมหวังหรือรักที่ต้องแลกด้วยความตายก็ตามWill you still love? You still mine?